รู้หรือไม่ออสเตรเลียนโอเพ่นปี2007จัดการแข่งขันประเภทเดี่ยว253แมตช์ประเภทคู่157แมตช์ประเภทเยาวชนเดี่ยว126แมตช์ประเภทเยาวชนคู่62แมตช์และประเภทวีลแชร์68แมตช์ช่วงนี้ครับไปพบกับเรื่องราวของ Media Watch นะครับที่หยิบเอาเรื่องของการแบนนักกีฬาเดินของรัสเซียมานะครับเป็นข่าวจาก BBC นะครับจากการที่รุสด้านะครับหรือว่า Russian Anti-Doping Agency ฮะลงโทษนักกีฬาเดินของรัสเซีย5คนครับก็ตั้งแต่เซอร์เกย์เคิร์ตยับกินแชมป์เดินชายจากลอนดอน2012ครับโอก้าคานิสกีนาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2008ครับแล้วก็เซอร์เกย์บาคูลินแชมป์โลกเดินระยะทาง50กิโลเมตรซึ่งโดนแบน3ปี2เดือนครับโดยจะนับถอยหลังไปตั้งแต่ปี2012แล้วก็มีวาเลรี่บอชินนะแชมป์โอลิมปิก2008ถูกแบน8ปีแล้วก็วลาดิเมียร์คาเนคินโดนแบนตลอดชีวิตครับก็ทางโอลิมปิกเนี่ยบอกว่าไม่มีการปรับตำแหน่งนะครับของการแบนครั้งนี้แต่ว่าแชมป์โลกปี2009-2011จะมีการปรับสำหรับข่าวจาก ABC ก็พูดเหมือนกันครับแล้วก็เน้นว่าทางรัฐมนตรีกีฬาของรัสเซียวิตาลีมุตโก้นะก็บอกว่าผิดหวังมากที่นักกีฬารัสเซียเดินโดนลงโทษทั้งที่พวกเขาพยายามจะต่อต้านการใช้สารกระตุ้นครับแต่ว่าการแบนก็ไม่มีผลต่อเคิร์ตยับกินฮะมันจะสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงโอลิมปิกริโอปี2016ครับในช่วงของ Sport World ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าครับของคดี Deflategate นะครับในศึก NFL รอบชิงแชมป์สายครับไปติดตามกันครับว่าความคืบหน้าขณะนี้ในการสืบสวนเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วนี้นะครับก็มีการเปิดเผยมาว่าลูกฟุตบอล12ลูกของทางฝั่ง New England Patriots เนี่ยครับลมอ่อนกว่าปกติถึง11ลูกด้วยกันนะครับจากการที่ใช้ในเกมกับอินเดียนาโพลิสโคซึ่งแพทริอตชนะไป45-7ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคดีที่เรื่องอื้อฉาวที่น่าสนใจนะครับก็ในแต่ละทีมเนี่ยศึก NFL จะใช้ลูกฟุตบอลเป็นของตัวเองเนี่ย12ลูกใช่คือทางเกมบุกชุดของใครของมันก็จะใช้ลูกฟุตบอลเนี่ย12ลูกคือทาง NFL เขาจะเตรียมไว้ให้นะไม่ได้หมายความว่าโค้ชต้องเอามาจากบ้านตัวเองนะคือก็จะเตรียมไว้ให้แล้วก็แบ่งกันฝั่งละ12ลูกครับโดยก่อนเริ่มต้นกรรมการจะตรวจสอบครับแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลครับไอ้เจ้าหน้าที่ดูแลนี่แหละมันอาจจะเป็นช่องว่างเพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามใช่ครับก็ถือว่าคดีนี้น่าสนใจนะครับคือตัวของเกมเนี่ยถ้าพูดถึงในเกมเนี่ยมันขาดอยู่แล้วนะครับขาดอยู่แล้วก็คือฝั่งของแพทริอตส์เนี่ยเอาชนะไป45-7คราวนี้ปัญหาก็คือว่ามีการตรวจพบว่าลมในลูกบอลที่ทีมฝั่งแพทริอตส์ใช้เนี่ย11จาก12ลูกอ่อนกว่าปกติราวสักความดันอ่อนกว่าปกติราวสัก2ปอนด์ต่อตารางนิ้วปกติแล้วความดันของลูกฟุตบอลจะอยู่ที่ 12.5 ถึง 13.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วก็เท่ากับว่าลูกนี้มันอ่อนมา2ปอนด์ก็เหลือมาสัก 10.5 ปอนด์ครับครับเขาบอกว่ามันทำให้รับง่ายขึ้นครับกว้างง่ายขึ้นการทรงตัวในอากาศดีขึ้นถ้าเล่นกันในสภาวะสนามเปียกหรือฝนตกแบบนี้ครับแต่ว่ามันมีส่วนจริงหรือเปล่านี่แม่พูดลำบากนะยากพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยเกรกอิเรโลนะครับรองประธานอาวุโสฝ่ายการสื่อสารของ NFL กล่าวในขั้นต้นนะครับว่าจะยังไม่มีการให้ความเห็นอะไรในช่วงเวลานี้นะครับทรอยวินเซนต์รองประธานบริหารของ NFL กล่าวกับ AP บอกว่าการสืบสวนเนี่ยกำลังดำเนินอยู่และกำลังรอคอยผลลัพธ์ที่จะออกมาครับน่าจะใช้เวลาสืบสวนอีกราวสัก 2-3 วันนะครับซึ่งการสืบหนึ่งส่วนหนึ่งของการสืบสวนเพื่อต้องการทราบสาเหตุว่าไอ้ลูกบอล11จาก12ลูกเนี่ยความดันของลมมันต่ำกว่ามาตรฐานได้อย่างไรฮะในเรื่องนี้ก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับครับอย่างโค้ชของโค้ชนะฮะชัคพากาโน่ก็บอกว่าไม่ได้สังเกตนะเรื่องดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับแล้วทางโค้ชก็ไม่ได้มีรายงานข่าวออกไปขณะที่ตัวเตะของโค้ชนะครับแพทแมคอาฟี่ก็ทวิตไว้นะฮะตั้งแต่วันอังคารนะก็พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่รู้เรื่องกล่าวนะไม่ได้จับลูกฟุตบอลเลยนั่นไลน์แบ็คเกอร์ครับไลน์แบ็คเกอร์คือวินส์วิลโฟกนะฮะเป็นดีเฟนซีฟแท็กเกอร์บอกว่าไม่ได้จับลูกฟุตบอลฮะไล่อัดแต่คนส่วนตัวเตะก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกตินะครับขณะที่ปีกนอกระดับฮอลล์เฟมอย่างเจอรี่ไรส์ก็พูดใน Twitter ของตัวเองบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าที่ลูกบอลมันนิ่มไปกว่าปกติเท่านั้นเองครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คงต้องตามข่าวกันอีกสัก 2-3 วันว่าจะมีการพิจารณาการสืบสวนเรื่องนี้ออกมาอย่างไรบ้างใช่นะครับถ้าผิดจะลงโทษอย่างไรจะปรับเงินหรือจะตัดสิทธิ์ในการชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์เลยที่มาที่ไปจากการผลการตรวจสอบที่รับรู้ได้ในครั้งนี้เนื่องจากว่าทางไลน์แบ็คเกอร์ของโค้ชก็คือดิวเคอร์แจ็กสันเนี่ยไปอินเตอร์เซปบอลได้แล้วเขาก็ไปบอกทีมงานข้างสนามว่าเขารู้สึกว่าลูกบอลนิ่มไปมันนิ่มเกินไปคราวนี้ก็ไล่เลียงบอกไปเลยจนกระทั่งมีการตรวจสอบนะครับสมมติถ้าจะเป็นซ็อกเกอร์เนี่ยลูกบอลนิ่มไปก็บอกกรรมการก็เปลี่ยนลูกเพราะทั้งสองคนใช้ทั้งสองทีมใช้ลูกเดียวกันครับแค่นี้เป็นคนละลูกนะก็มีผลได้เปรียบเสียเปรียบว่ากันต่อไปครับมาดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับโทนี่พาร์เกอร์แล้วก็คาไวเลนัทครับฟิตสมบูรณ์อีกครั้งช่วยซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะเดนเวอร์นักเก็ตไป109-99เป็นเกมเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับพาร์เกอร์ช่วยทำแต้มให้สเปอร์ไป18แต้มครับเลนัททำอีก17แต้มกับ15รีบาวด์สเปอร์ชนะ4เกมติดครับเลนัทนี่มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าชัยชนะใน3เกมที่ผ่านมาครับเฉลี่ยแล้วทำแต้มได้ 16.3 ต่อเกมเขาเคยไม่ลงให้ทีมมาแล้ว15เกมเพราะเจ็บมือขวาครับปาร์เกอร์ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักในเดือนธันวาคมครับเพราะเจ็บเอ็นร้อยหวายผลงานของทีมในเดือนดังกล่าวเลยไม่ดีปาร์เกอร์บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาก็ยังโมโหอีกนะครับที่พลาดลูกง่ายๆหลายครั้งแต่ต้องพยายามอดทนต่อไปเพราะว่าเพิ่งกลับมาลงสนามได้ไม่เต็มที่นักส่วนเคนเนตฟารีทำ26แต้มกับ44รีบาวด์ให้กับนักเก็ตเจ้าถิ่นแต่ไม่เพียงพอครับนักเก็ตก็แพ้4เกมติดนะก็บอกว่าพยายามอย่างเต็มที่ฮะสเปอร์เป็นแชมป์เล่นเข้าฟอร์มขณะที่นักเก็ตเล่นไม่ดีต้องมาเจอทีมแกร่งแบบนี้ก็ต้องยอมรับสภาพฮะโดนสอนมวยไปเลยมาดูสถิติกันบ้างครับพาร์เกอร์18แต้มครับเลนัท17แต้มดันแค่น16แต้มของนักเก็ตครับเคนเนตฟรารีนะครับ26แต้มนะฮะแล้วก็แอรอนอัฟฟาโล21แต้มวิลสันเชลเลอร์11แต้มนะ2คนแรกของนักเก็ตที่ทำแต้มสูงนะครับ26กับ21อีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะไมอามี่ฮีท94-86ครับยังอยู่ที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับเควินดูแรนต์สมอลฟอร์เวิร์ดของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อศอกขวาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับดูแรนต์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาครับหลังจากดังแรงไปหน่อยครับในช่วงนาทีที่9.33 ของควอเตอร์ที่4ครับก่อนจะพา OKC เนี่ยบุกเอาชนะมามีฮีทได้94-86ในเกม Tuesday Night นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับหลายคนเป็นห่วงว่าศอกของเขาเนี่ยอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บมากครับจนกระทั่งลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่จะได้เพื่อนร่วมทีมนั้นช่วยประคองให้ลุกขึ้นไปยังมานั่งครับจากนั้นก็กลับไปลงเล่นต่อจนกระทั่งเหลือเวลาอีกเพียง 1.19 นาทีครับและทีมนำห่างถึง10แต้มจึงตัดสินใจออกจากเกมดูรันทำไป19แต้ม8รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์ครับให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยล้มมาหลายครั้งคราวนี้ก็เจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเขาพลาดที่ล้มทับแขนตัวเองครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากและพร้อมที่จะลงสนามในเกมกับวอชิงตันวิซาร์ดส์ในวันพรุ่งนี้ครับจังหวะนี้เองนะครับดังเสร็จนะฮะเลยมาด้วยฮะล้มไปตอนนี้ก็เป็นห่วงครับสำหรับใครที่ติดตามเดอร์แรนฮะเทนนิสครับมาเรชราว่ามือสองของโลกนะครับก็เกือบจะตกรอบออสเตรเลียนโอเพ่นนะจากการเล่นที่เมลเบิร์นพาร์คออสเตรเลียซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2โดยชราว่าเจอกับอเล็กซานดราพาโนวาจากรัสเซียเหมือนกันครับเซต3ฮะพาโนวานำไปก่อน 5-1 นะฮะแต่เธอสามารถจะกลับมาได้แล้วชนะไป 7-5 ชนะไป 2-1 เซตครับ 6-1 4-6 และ 7-5 ครับโดยจะไปเจอกับซารีน่าดิยาสมือ31ของรายการจากคาซัคสถานครับพูดถึงนาทีวิกฤตนะฮะชราปวาบอกว่าฟอร์มแย่มากครับเสียไป2ไทเบรกนะ2เบรกในเซต3ฮะแต่ยังมีความเชื่อมั่น
ที่จะต้องฮึดสู้อย่างเต็มที่และยอมรับว่าพานุว่าเนี่ยเสิร์ฟดีมากๆเธอต้องพยายามที่จะเดาใจว่าจะเสิร์ฟไปอย่างไรแล้วเธอคิดว่าการรับลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในชัยชนะแมตช์นี้ครับจากชราปวาครับมาดูอดีตแชมป์4สมัยฮะโรเจอร์เฟเดอรเรอร์บ้างฮะมือ2ของรายการจากสวิตเกือบแพ้ซิโมนโบเลลี่จากอิตาลีครับเซตแรกแพ้ไป 3-6 ครับมาชนะ3เซตรวดครับ 6-3 6-2 และ 6-2 ฮะเฟเดอรเรอร์ชนะโบเลลี่ไป 3-1 เซตนาดาวก็เกือบไปเหมือนกันครับเจอกับทีมสมิเช็คจากอเมริกาครับโดยที่สมิเช็คนำไปก่อน 2-1 เซตครับแต่นาดาวพลิกมาชนะเซต4เซต5เข้ารอบ3ได้สำเร็จครับเล่นกว่า4ชั่วโมงครับ3-2เซตนะฮะ 6-2 3-6 6-7 ไทยเบรก 2-7 6-3 และ 7-5 นาดาวบอกว่าอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีผลเยอะนะครับเขาเป็นตะคริวหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ฮึดสู้จนเข้ามาได้ครับและยกย่องว่าสมิเช็คเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากนี่เป็นภาพสดนะครับซิโมน่าฮาเลปนะครับมือ3ของรายการจากโรมาเนียกับยามิล่ากาโดโชวาครับจากออสเตรเลียครับตอนนี้ก็เป็นฮาเลปที่นำอยู่2-1เกมในเซตแรกนะครับครับก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดออสเตรเลียโอเพ่นได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช้าจนกระทั่งหัวค่ำแบบนี้นะครับทางช่อง Fox Sports HD ครับช่อง680ครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับโรเบิร์ตเอเลบีนักกอล์ฟจากออสเตรเลียประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน Humana Challenge ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทำการแข่งขันในสัปดาห์นี้โดยเจ้าตัวขอพักฟื้นฟูร่างกายหลังจากประสบเหตุถูกลักพาตัวและทำร้ายร่างกายก่อนปล่อยทิ้งไว้ข้างทางที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาFIA หรือสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติกำหนดให้มีการเลื่อนการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงในการแข่งขันที่ออสเตรเลียมาเลเซียจีนญี่ปุ่นและรัสเซียเนื่องจากต้องการให้การแข่งขันจบก่อนฟ้ามืดทั้งนี้ในการประชุมยังมีข้อแนะนำไม่ให้แข่งขันในช่วง4ชั่วโมงระหว่างช่วงเย็นต่อจนพระอาทิตย์กำลังตกดินสืบเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องแสงสว่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอุบัติเหตุของจูสเวียงคี่เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนจากสาเหตุสนามเปียกและแสงสว่างไม่เพียงพอขณะที่การแข่งขันแบบไนท์เรสที่สิงคโปร์อาบูดาบีและบาเรนยังคงดำเนินการตามปกติเพื่อเปิดโอกาสให้กับแฟนๆฝั่งยุโรปได้รับชมการถ่ายทอดสดคาโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสสาวมือ8ของโลกจากเดนมาร์กหนึ่งในสาวกเดอะคอฟเผยมีแผนเตรียมตามส่งสตีเวนเจอร์ไรต์กองกลางลิเวอร์พูลถึงลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกหลังจากเจอราดนักเตะในดวงใจของเธอตัดสินใจปิดตำนาน17ฤดูกาลในถิ่นแอนฟิลด์ก่อนเลือกย้ายมาค้าแข่งให้กับ LA Galaxy ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาชมครับในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของซูเปอร์โบว์ปีนี้แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเทนนิสครับ True You ร่วมกับ True Vision และ Six Stars Travel ครับได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันนะครับทริปแรกร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครับครั้งที่49ที่แอริโซนาครับซึ่งจะแข่งกันในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับและทริปที่2ร่วมชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวครับที่เมลเบิร์นวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นี้นะครับพิเศษสำหรับท่านสมาชิก True Vision ครับที่ถือบัตร True Black Card จะได้รับส่วนลดและทั้งทริปศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์และศึกหวดลูกสกราดออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Stars Travel ครับโทร027129800นะครับ027129800ด่วนแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบหน่อยเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับครับช่วงหน้าครับมาดู TBL Today ครับครับมาดูความพร้อมของ BG ที่จะเจอกับบุรีรัมย์ครับพวกเขาบอกว่าแม้จะเป็นรองแต่สู้เต็มที่แน่ครับ
21มกราคมปี1920เทนนิสเดวิสครับครั้งที่14ออสเตรเลียเอาชนะสหราชอาณาจักรที่ซิดนีย์4-1